ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสื่อแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การฉายสารคดีเกี่ยวกับความรักนะคะเรื่อง Heartbound A Different Kind of Love Story หรือว่าในชื่อไทยรักเอ่ยนะคะภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยชนะเลิศภาพยนตร์ดีเด่นนะคะด้านมนุษยวิทยาจากงานเทศกาลภาพยนตร์ของสมาคมมนุษยวิทยาอเมริกันนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัล Golden Eye จากเทศกาลภาพยนตร์ซูริกนะคะแล้วก็เคยเข้าฉายที่งานด็อกิเมนทารีที่นิวยอร์กนะคะเมื่อปีที่แล้วยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แล้วเราจะได้คุยกับนางเอกของเรื่องนะคะก็คือคุณพี่สมหมายนะคะยังไงอยู่ด้วยกันนะคะเชิญชมภาพยนตร์ได้เลยค่ะไอ้หมายเขาจะดูคนดีนะเขาพูดถึงเรื่องนะช่วยเหลือคนไปหลายคนเลยนะ Helt ærligt så tog jeg det over for at have en sjov ferie og der mødte jeg så til mig หาไม่ได้แล้วนะคนที่ช่วยได้ขนาดนี้อีกก็เหมือนแม่คนหนึ่งอะDet er trist, når man kører hjem hver dag alene. Der er ingenting, der er ingen, der kommer hjem til. Jeg har ikke gået med nok for langt, når jeg har lige gået en ikke lukket lige. Jeg har kun taget, jeg har med mig. Du har taget dig, hvad der er. Jeg har ikke lyst til at lukke, 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 lukkeขนาดนี้อยู่ๆกันไปมันก็เดิมมันก็เนาะมันก็รักกันเองเนาะแต่ว่าไม่ล่ะเขาเห็นอันสตีบีบอะไรใช่ไหมสิแอร์เชียร์สตักนั่นเลยฮาร์เชียร์ที่แอร์เชียร์en flugt for virkeligheden, men så sætter man en drømmeverden i stedet for. ไม่เรียกป้าสมหมายนะคะขอเรียกพี่สมหมายก็ดูสาวสาวมากยิ่งเห็นตัวจริงยิ่งสาวตอนแรกถามคุณดามาว่าอายุเท่าไหร่บอกว่าอุ้ยอายุไม่เท่าไหร่เลยนะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการเริ่มก่อนแล้วกันนะคะถามสมัยนี้ค่ะคือมีตอนหนึ่งที่ตอนคุยกับพี่มุกพี่สาวเนี่ยพี่สมหมายพูดขึ้นมาว่าคิดไหมว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงหากินเนี่ยตายไปจะตกนรกทำไมวินาทีนั้นถึงถามคำถามนี้จำได้ไหมก็เหมือนว่าเราเคยตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนเราเคยได้ยินพี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเคยพูดว่าเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนตกนรกหรือไม่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เราคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องจริงไหมว่าเราจริงๆแล้วลึกๆเรากลัวไงว่าเราถ้าเกิดเราตายไปเราจะตกนรกจริงๆไหมคือเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วตอนนี้คิดยังไงอะคะก็คิดยังไงเราคิดว่ามันยังก็ยังคิดอยู่นะว่าสิ่งที่เราได้ยินมาจากปู่ย่าตายายก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเราจะทำยังไงแล้วเราทำไปแล้วก็คือตกก็ต้องตกนะแต่ว่าที่ผ่านมาชีวิตพี่สมหมายเนี่ยพี่สมหมายเลี้ยงดูคนทั้งบ้าน11คนยังช่วยผู้หญิงไทยไปมีชีวิตที่ดีขึ้นที่เดนมาร์กเอาเฉพาะที่ช่วยจริงๆ40กว่าคนไม่ได้นับว่าคนอื่นช่วยต่อกันต่อไปค่ะไม่คิดว่ามันทดแทนกันได้หรอมันจะคิดว่าทดแทนได้ไหมถ้าเกิดเป็นในเรื่องว่าถ้าเราเป็นความเชื่อส่วนตัวเราคิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเชื่อไหมคะว่าการเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าคนที่ทำคล้ายๆกับที่พี่สมหมายอะไรหรือว่าทำให้คนได้เจอกันอะไรแบบนี้จนเป็นเหมือนกับการเรียกว่าดูตัวอะไรแบบนี้นะคะเขาทำกันเป็นธุรกิจเป็นเอเจนซี่อะไรแบบนี้ที่นู่นมีแบบนี้ด้วยไหมคะไม่มีนะคะที่นู่นไม่มีก็มีถ้าจะมีจริงๆแล้วก็เหมือนคนไทยเราเองนี่แหละไปอยู่ก็เหมือนป้าไปอยู่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนทำอย่างนี้ก็เหมือนก็ช่วยเหลือกันไปแต่ก็มีการ
เอาเงินเอาทองกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราอาจเขาอาจจะไปเจอกันยังไงก็ไม่รู้ก็มีคนติดต่อไว้เขามีแต่มันไม่ใช่คนเขาอ่ะมันก็คนไทยเราเองก็ช่วยกันไปแล้วก็เอาเงินกันเองอ๋อก็คือมีคนที่เอาเงินแบบนี้กันบ้างใช่ไหมคะทำอย่างนี้ค่ะตอนที่เราเริ่มไปอยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยแล้วก็เริ่มแนะนำญาติเราให้ไปรู้จักกับผู้ชายเดนมาร์กที่นู่นตอนนั้นเนี่ยทางบ้านหมายถึงว่าทางหมู่บ้านทางบ้านพี่สมหมายเนี่ยเขามองยังไงอะคะก็จริงๆแล้วเขาเริ่มแรกที่เราเริ่มถ้าเริ่มจากเราไปทำงานพัทยาเลยมันก็ไม่ได้ทางหมู่บ้านเขาไม่ได้ยอมรับเราแต่เขาไม่ได้ยอมรับเราว่าเราไปทำงานอย่างนี้พูดง่ายๆสังคมเราไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นสังคมแคบๆที่หมู่บ้านก็ไม่ได้เปิดกว้างไม่ได้รับเราแล้วก็มันไม่ได้ถูกมองในทางที่ดีเราไม่ได้ถูก เวลาเรากลับมาบ้านเราก็ไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าสังคมในหมู่บ้านไม่ต้อนรับเรามองเราในทางไม่ดีเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีบ้างจะมีคนมองเราในแง่ดีไหมเราก็เลยลองดูว่าเราถ้าเกิดเราช่วยเขาทำให้เขาได้เห็นว่าเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะว่าช่วยสังคมได้ช่วยหมู่บ้านได้เขาอาจจะยอมรับเรามากขึ้นคือจริงๆตอนนั้นถ้าเริ่มอยากจะช่วยคนว่าทำไมเหรอก็คือเหมือนอยากจะให้เขายอมรับเรานี่แหละแล้วนานไหมคะกว่าที่คนในหมู่บ้านคนในสังคมของเราที่นี่จะยอมรับเรานานไหมก็ไม่นานนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็คนแรกที่เราช่วยไปก็คือหลังจากเราไปอยู่ได้4ปีเราก็เริ่มช่วยคนญาติไปคนนึง2คนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นานเขาก็เริ่มเมื่อก่อนจากที่ว่าไม่ค่อยคุยกับเราหรือว่ามองเราในแง่ไม่ดีก็คือว่าพอเริ่มลูกเขาหรือว่าญาติเขาไปก็ได้มีเงินมาจุนเจือทางบ้านเขาก็เริ่มจะน่าไปหาสมหมายที่เขาช่วยคนเขาไม่ได้เอาเงินเอาทองอะไรนะเขาช่วยคนได้อะไรก็ไปซี่อะไรนะเขาก็เริ่มมองเห็นคุณค่าเราขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่พี่สมหมายคิดเนี่ยที่จะเริ่มว่าอยากให้ชีวิตคนในหมู่บ้านดีขึ้นได้มีเงินมีทองบ้างได้สามารถที่จะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยพ้นจากความยากจนบ้างเนี่ยพอเชื่อมั่นในประเทศเดนมาร์กระบบของเดนมาร์กหรอคะหรือว่ายังไงค่ะเราไปอยู่พอเราไปอยู่ไปจริงๆเราไปสัมผัสแล้วว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าป้าเอาลูกไปคนหนึ่งอายุ6ขวบคือค่ะค่ะเมื่อก่อนอย่างป้าไม่ได้มีความรู้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เคยเรียนรู้เลยว่าสังคมเขาเป็นยังไงเลยว่าสวัสดิการอะไรยังไงอย่างนี้อย่างนี้ป้าไม่รู้จักเลยคือเอาลูกไปเนี่ยพอไปแต่งงานปุ๊บพอลูกเราจะเริ่มเข้าโรงเรียนละเขา6ขวบครึ่งเขาจะไปเหมือนคล้ายๆกับเด็กมาใช่ไหมคะเราก็จะถามสามีว่าทำไมเราไม่ไปซื้อเสื้อผ้าหรือไม่ไปซื้อสมุดดินสอหรือเขาบอกเอาไปซื้อทำไมไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าทางโรงเรียนก็มีหมดแล้วใครเป็นคนออกอย่างเงี้ยเราก็ถามเขากลับไปเขาก็บอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าทางรัฐบาลเขาอย่างนี้นะเราทำงานเสียภาษีนะแล้วเขาก็ดูแลส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยู่ปีสองไปเราก็เริ่มทำงานเราก็ได้เงินเดือนขึ้นมากขึ้นเราก็มาเปรียบเทียบเงินไทยโอ้โหได้เยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยก็แล้วอีกอย่างพอทำได้พี่สมหมายพี่สมหมายเสียภาษีเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์39ค่ะ39%นะคะกับสวัสดิการที่ได้มาเนี่ยนะคะคุ้มไหมคะคุ้มมากค่ะเล่าต่อค่ะยังไงคะจะรู้ว่าเด็กๆก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเนี้ยนะคะไปเรียนได้ค่ะแล้วเวลาเจ็บป่วยปุ๊บไปหาหมอไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องเสียเงินอ่ะโอ้โหเราทำงานได้เท่าไหร่เราก็แค่มาใช้จ่ายในครอบครัวซื้อกับข้าวกับปลาค่าน้ำค่าไฟกินแล้วเราไม่ต้องจะต้องมาเก็บต้องให้ลูกไปโรงเรียนนะซื้อยูนิฟอร์มนะซื้อรองเท้านักเรียนนะหรือกระเป๋ารองเท้าอะไรก็ไม่แล้วเก็บป่วยไปหาหมอไปโรงพยาบาลอุ้ยไม่เสียเงินอันนี้เราโมโหมันเราก็คิดว่าอย่างน้อยถ้าคนไปอยู่ด้วยกันก็ทั้งได้ทำงานอย่างน้อยมันก็ต้องมีเงินแหละเหลือต้องไม่ต้องไปก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีเงินส่งกลับบ้านเราก็เชื่อมั่นเขาตรงนี้ค่ะค่ะคือตอนที่ดูอยู่นะคะ
โหมีอยู่ฉากหนึ่งที่ดีใจไม่งั้นจะอายแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยบ้านเรายังพอมีสวัสดิการแบบเชิดหน้าชูตาคือแม่ของน้องลมเนี่ยเขาเป็นป่วยเป็นโรคไตใช่ไหมคะไอการล้างไตที่บ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบัตรทองนะคะแบบที่บ้านเราเนี่ยมีระบบสวัสดิการที่เรียกว่าอาจจะแทบเป็นอย่างเดียวที่พอยังดูแลประชาชนคนไทยได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีสวัสดิการดีเท่ากับของเดนมาร์กนะคะลูกๆป้าสมหมายไปอยู่ที่นู่นด้วยกันหมดเลยหรือเปล่าคะไปสองคนมีเดนมาร์กสองคนค่ะอยู่สวิตเซอร์แลนด์คนนึงแต่สองคนที่อยู่เดนมาร์กก็คือเอาไปช่วงเขายังเล็กอยู่คนเล็กก็หกครึ่งที่เล่าแล้วคนที่สองก็12ขวบจะเข้าไปแต่คนโตเข้าไปเมื่อเขา17แล้วเขาเข้าไปไม่นานเขาก็เป็นมีแฟนมีครอบครัวแต่เขาย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยังมีคนอื่นๆค่ะค่ะที่พอดูแบบพี่สมหมายกับชีวิตของคนที่นู่นเนี่ยผู้หญิงไทยที่ไปที่นู่นทำงานทุกคนเลยหรือเปล่าคะทำงานทุกคนค่ะทำงานทุกคนแล้วก็แยกกระเป๋าหรือเปล่าแบบที่เวลาจะซื้ออะไรก็แบบน่าสนใจมากเลยฉากนั้นเราจ่ายครึ่งๆนะ50-50แบบนี้ค่ะไม่นะถ้าจะถามรอบตัวป้าหรือตัวป้าเองไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราทำงานก็คือกระเป๋าเราบัญชีเราธนาคารเราค่ะแต่มันจะมีบางก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสามีก็บางคนก็อยากจะให้ช่วยบ้างค่ะนู่นนั่นนี่แต่ส่วนใหญ่พอคนไทยพอเราได้ไปทำงานปุ๊บเราก็จะไปดูแลในส่วนของอาหารการกินค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างอื่นก็คือเป็นหน้าที่ของสามีแต่สามีเขาจะไม่มายุ่งมาเอาเงินเราว่าเธอได้ทำเอาพันหนึ่งก็มาให้ฉันนะหรือว่าน่าเหลือพันหนึ่งแล้วเธอเอาไปทำอะไรส่งบ้านหรืออะไรอย่างนี้เขาจะไม่มายุ่งค่ะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยไปทำวิจัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ไปทำงานกับพวกพี่ๆที่เมื่อก่อนก็เคยไปขายบริการแล้วต่อมาก็แต่งงานกับคนญี่ปุ่นแต่จะพบว่าความเป็นอิสระทางการเงินแบบที่ผู้หญิงไทยที่ไปทิพย์อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต่างกับกรณีที่อย่างพี่สมหมายหรือพี่ๆคนอื่นๆที่ไปอยู่ที่เดนมาร์กมากๆเลยก็เดนมาร์กนี่มันก็เหมือนที่เล่าอะค่ะแต่ว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่มีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือสามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็แค่ดูแลในส่วนอาหารการกินเขาเข้าใจไหมคะว่าทำไมผู้หญิงไทยเนี่ยต้องรับภาระดูแลครอบครัวขนาดนี้อันนี้เป็นคำถามที่เราไปทุกประเทศในยุโรปเราไป8ประเทศมาคำถามอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะถามไปถึงกันว่าทำไมถึงเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายลูกของพ่อทำไมเขาไม่ถามทำไมเป็นผู้หญิงทำไมพ่อแม่ต้องมาให้แต่ลูกผู้หญิงต้องดูแลครอบครัวทำไมผู้ชายไม่ทำอันนี้เราก็ไม่สามารถตอบเขาได้ว่าทำไมจะต้องเป็นเราจริงๆแล้วก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะผู้ชายเขาก็ดูแลได้เพียงแต่ว่าอย่างกรณีอย่างเราเนี่ยอย่างถ้าอย่างส่วนรวมป้าก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมถ้ากรณีเราถ้าเกิดอย่างป้าไปเอาลูกไปที่สามีเขาก็ต้องดูได้อยู่แล้วไม่มีใครดูลูกไม่ได้เราก็เชื่อว่าเขาดูได้แน่นอนแต่จะดูได้ระดับไหนเราก็เคยอยากเอาลูกไปคือทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนป้าคือทิ้งลูกไว้กับพ่อมันยังไงมันก็ดูได้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะอยู่ยังไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ยังไงใช่ไหมฮะก็เราก็คือเหมือนว่าเราอยากจะทำสิ่งที่ดีให้ลูกจริงๆแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนใจว่าไม่มีใครบังคับให้เราทำพ่อแม่เราไม่ได้บังคับว่าแต่แค่ผู้หญิงผู้ชายเขาก็ทำนะแต่ว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่เข้าใจไม่ได้ของสังคมตะวันตกจริงๆนะของยุโรปมากเลยไม่ใช่ว่ายุโรปอเมริกาเหมือนกันถ้าเราไปเขาจะถามเราก็ไม่สามารถตอบเขาได้ว่าทำไมแล้วมันก็อีกอย่างที่เราไม่สามารถตอบเขาได้คือว่าประเทศไทยเราไม่มีสวัสดิการดูแลเขาจริงเหรอบางที่เขาบางประเทศอย่างโปแลนด์อย่างเงี้ยเขาก็เป็นประเทศที่ยากจนเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจเอาขนาดบ้านฉันก็ยากจนนะแต่ฉันก็ลูกฉันก็เรียนฟรีอยู่นะฉันก็ไปโรงพยาบาลได้นะอะไรบ้านเธอไม่มีจริงเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนถามแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะท่านผู้มีเกียรติมีคำถามไหมคะเผื่ออยากจะร่วมสนทนาด้วยถ้ามีเนี่ยยกได้เลยนะคะถ้าผู้ดำเนินรายการไม่เห็นเนี่ยโบกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไมค์จะวิ่งไปนะคะแต่อยากจะกลับมาถามพี่สมหมายอย่างนี้ก็คือว่าพี่สมหมายเนี่ยพูดกับน้องชื่อแสงใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยถ้าไปมีสามีฝรั่งเนี่ย
อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่กินเหล้าเมายาไม่ตบตีเคสทุกเคสที่พาไปเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไหมคะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นค่ะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือเขาแยกกับสามีแล้วเราถึงค่อยยื่นมือเข้าไปช่วยเขาคือเขาเดือดร้อนจริงๆก็กรณีอย่างที่ว่าต้องก็แยกกันก็ด้วยเหตุผลที่ว่าสามีกินเหล้าเมายาหรือว่าก็ด้วยความจนที่ก็ไม่พอกินอะไรพอสามีทำงานได้ก็มาเหมือนว่าซื้อเหล้ากินอะไรมันก็ทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาในครอบครัวก็เขาก็มีการแยกทางไปเราก็ยื่นช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยคือในเคสของเราที่เราช่วยว่าในกรณีที่เราช่วยก็มีแค่ตรงนี้เราไม่ได้เข้าไปยุ่งที่ว่าครอบครัวที่เขามีงานการทำเขายังอยู่ดีกินดีกันมียังสุขสบายอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ไปดึงว่าเออเนี่ยอย่าอยู่กับเขานะเราไปนู่นดีกว่าเราไม่ได้ทำค่ะก็แค่นี้เคยนึกสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้ชายไทยไม่ได้ว่าผู้ชายไทยทุกคนนะคะทำไมถึงเป็นปัญหาเรื่องกินเหล้าเมายาตบตีที่ถามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าไปทำวิจัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยคือในชีวิตเนี่ยคิดว่าการเตะจนม้ามแตกเนี่ยถือเป็นเรื่องที่แบบพูดกันเฉยๆแบบเปรียบเทียบเอาแต่ว่าไปเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือแกเนี่ยตัดสินใจที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเรื่องกับสามีเพราะว่าถูกสามีเตะจนม้ามแตกแล้วก็พอดีขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งลูกไว้ที่บ้านเพื่อที่ไปทำงานที่นู่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเราก็ได้ยินแบบนี้จนตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นคนที่ม้ามแตกเนี่ยเราก็เห็นผ่าผ่าตัดกันจริงๆแล้วพอมาฟังในนี้อย่างพี่สมหมายก็พูดด้วยเคยนึกสงสัยไหมคะว่าสังคมไทยมันเป็นอะไรอันนี้ตอบยากนะคะ อันนี้ตอบยากแต่ไม่ได้ถ้าจากความรู้สึกป้ามันก็ไม่ได้ทุกคนนะคะแต่อย่างสังคมบ้านนอกหรือเปล่าแต่ถ้าสังคมในเมืองหรือว่าสังคมคนระดับกลางหรือว่าคนที่เขามีหน้าที่การงานดีๆทำก็อาจจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าอย่างจะให้ป้าตอบก็คือป้าอยู่ในสังคมของบ้านนอกคือเหมือนมันอยู่อีกสังคมนึงหรือเปล่าก็เลยทำให้มันผู้ชายบ้านนอกไงก็เหมือนจะหน้าที่ของผู้หญิงต้องดูแลเลี้ยงลูกนะแล้วฉันทำงานด้วยกันมาแล้วฉันไม่ต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรอย่างอื่นเขากลับมาบ้านจากทำงานก็มีการอาบน้ำไปกินเหล้าเมายาได้อะไรอย่างนี้มันจะเป็นว่าสังคมเราไหมหรือยังไงมันต้องตอบยากมากนะคะถ้าลองเปรียบเทียบกับที่เดนมาร์กนะคะเขาสอนยังไงผู้ชายทำหน้าที่อะไรในครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะมันแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าเดนมาร์กก็เหมือนถ้าอย่างสามีภรรยาทำงานสมมติว่าสามีทำเช้าหรือว่าภรรยาทำเย็นเขาก็จะสวนกันใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคนไหนอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ผู้ชายก็ต้องทำได้หมดทุกอย่างที่ผู้หญิงทำผู้หญิงต้องทำได้หมดเหมือนผู้ชายทำหมายถึงว่าทำกับข้าวกับข้าวดูแลเลี้ยงลูกซักผ้าสารพัดต้องทำได้หมดใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาข้อดีของสถาบันครอบครัวของเดนมาร์กคือผู้หญิงเนี่ยไม่จะจำเป็นต้องไปง้อผัวเหมือนคนไทยเราอย่างคนไทยเราบางคนก็ต้องคือเหมือนพูดง่ายๆอย่างป้าแต่งงานครั้งแรกก็พอสามีตายเขาอยู่คนเดียวกับลูกกับญาติใช่ไหมก็มันหากินไม่ได้แล้วต้องจำเป็นต้องมีผัวอีกคนหนึ่งคือเพื่อจะให้เข้ามาช่วยเหลือเราจริงๆแล้วถ้าอย่างถ้าเกิดว่าสังคมเราหรือว่าสวัสดิการเรามีการช่วยเหลือบ้างเราไม่ต้องเป็นงงให้มากมายอะไรอย่างนี้คือสังคมเดนมาร์กพอแยกกันสวัสดิการมีทุกอย่างเยอะแยะมากมายขนาดลูกเยี่ยวใส่ที่นอนจะไปเอาที่นอนไหนก็ยังได้เลยก็มันก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้หญิงไปง้อผู้ชายให้มากมายเขาก็เลยมีสิทธิ์อิสระเสรีภาพมากกับการตัดสินใจว่าฉันอยากทำยังไงก็ได้ฉันอยากอยู่กับใครก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ผู้หญิงไทยเราไม่ค่อยมีโอกาสเดี๋ยวอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะให้พี่สมหมายช่วยคิดหน่อยนะคะอยากให้พี่สมหมายแนะนำรัฐบาลไทยอะค่ะหรือว่าข้าราชการไทยเนี่ยว่าเขาควรทำอะไรบ้างนะคะแต่เดี๋ยวดาวขอถามก่อนว่ามีคนอื่นอยากจะถามไหมนะคะอ่านเชิญเลยค่ะค่ะได้ยินไหมอยากจะถามอะค่ะว่าจากประสบการณ์ของพี่สมหมายอะค่ะที่เหมือนกับว่าถ้าตามที่เล่าก็คือว่าเป็นคนแรกๆของในหมู่บ้านที่ไปแต่งงานกับคนต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ผ่านมา20-30กว่าปีแล้วค่ะ
ในการเป็นเราเหมือนเราเป็นคนนำทางเนาะแล้วมันก็มีการเรารู้สึกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนในวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอะอยากรู้ว่ามันมีเอฟเฟกต์มันมีผลยังไงต่อคนในหมู่บ้านของเราเป็นบางต่อผู้หญิงที่ไปแต่งงานในต่างประเทศมีความมีแบบมุมมองทางด้านบวกในด้านไหนที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าจากเมืองที่ไปอยู่ที่เดนมาร์กอะค่ะตอนนี้ได้อย่างจากที่หนังเล่าว่าจากที่สมัยเป็นคนแรกก็กลายเป็นว่ามีผู้หญิงไทยมากขึ้นดังนั้นมันก็มีการได้เปลี่ยนวัฒนธรรมมากขึ้นคนในเมืองเขามีความเข้าใจหรือว่ามีอะไรที่ไม่ตรงกับทางถ้าจะถามกรณีที่ว่าอย่างในหมู่บ้านทำให้นะครับมุมมองของคนในหมู่บ้านว่าก็มีมุมมองอย่างไรก็พี่คิดว่าทุกวันนี้เนาะมันสังคมเปิดกว้างแล้วที่คิดว่าสังคมยอมรับมากขึ้นอ่ะเปิดใจยอมรับพวกเรามากขึ้นก็แล้วอีกอย่างนึงก็ด้วยที่ว่าเราก็สามารถทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วทำให้สังคมรอบข้างเดี๋ยววัดวาอารามอะไรแล้วก็มีการช่วยเหลืออะไรนี้ก็เขาอาจจะทำให้เขามองเราในแง่บวกมากขึ้นนะแล้วถ้าจะว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถ้าจะถามถึงว่าคนเดนมาร์กเขาจะยอมรับเราได้มากกว่าคนไทยยอมรับแล้วเขาคือแล้วอีกอย่างนึงก่อนที่เราจะมีการหาคู่หรือว่าหาแฟนให้ผู้หญิงที่เราเอาไปเราก็จะอธิบายให้ญาติเราหรือผู้หญิงที่เราจะเอาไปเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยเราไปทำงานเราไม่ได้ไปเพื่อหวังว่าเราจะไปกอบโกยเราคือไปอยู่เดนมาร์กเราจะต้องทำงานและทำสิ่งที่คนเดนมาร์กไม่ทำก็มีเพราะว่าคือคำว่าคนเดนมาร์กไม่ทำไม่ใช่ว่างานต่ำต้อยหรือว่างานที่เขาไม่คือคนเดนมาร์กเขาก็มีสละเสรีภาพว่าถ้าเกิดต้องเข้างานตีห้าเขาไม่ทำคือเขาไม่สามารถทำได้แต่คนไทยต้องทำหมดเหมือนที่คุณแกทำช่วยกันทำกลางดึกแบบนี้ก็เลยเราก็อธิบายให้ผู้หญิงเราบอกว่าเนี่ยดูเราไปทำงานนะดูใหญ่ป้าตัวอย่างเราไปสี่ปีห้าปีสิบปีเราก็ไม่ได้มีเงินมามากมายทุ่มเทสร้างนั่นนี่เหมือนที่ว่าไปมีผัวฝรั่งแล้วจะไปมีเงินฝรั่งไม่ได้มีเงินอย่างนั้นเราก็อธิบายฝรั่งเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาก็มีเงินเข้ามาใช้ชีวิตอีกอย่างนึงพอกลับบ้านรู้ทำงานแทบตายตื่นตีสี่ตีห้ากวาดถนนอะไรก็เขาทำหมดทุกอย่างเราก็บอกว่าถ้าเธอพร้อมที่จะไปอย่างนั้นเธอต้องสัญญากับฉันนะจะไม่ไปทำอย่างนี้ให้เราเสียหน้าว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเธอสัญญากับเราได้เราก็ช่วยเธอไปแล้วก็ทางกับกันเวลาเราหาคนเดนมาร์กเราก็จะอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เขามีลูก2คนนะแล้วเขามีพ่อแม่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ต้องการความช่วยเหลือเธอจะสามารถดูแลเขาได้ในส่วนนี้ไหมก่อนที่เขาจะทำงานได้เราก็อะไรอย่างนี้เราก็จะทำให้เขายอมรับเราก่อนไม่ใช่ว่าเราไปถึงแล้วเราแต่งแล้วเรายังไงเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาแต่งงานกับเราซึ่งเราไม่ได้บอกความจริงอะไรเลยทีนี้มันก็จะเป็นการมีปัญหาแต่ในกรณีของเราจะบอกทั้งผู้หญิงผู้ชายว่าความจำเป็นเราอย่างนี้นะคือทำให้เขายอมรับเราตั้งแต่เริ่มค่ะเรามันก็เลยเป็นการไม่มีปัญหาแล้วก็เขาก็ยอมรับเรามากขึ้นพี่สมัยค่ะวิธีการที่พี่สมัยทำเนี่ยหมายถึงว่าอธิบายให้ทั้งสองฝ่ายฟังอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฝ่ายเดนมาร์กว่าทางฝั่งไทยเนี่ยเขามีความต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้เช่นมีลูกเองต้องเลี้ยงลูกจะต้องพาลูกมาที่นี่พี่สมหมายคิดได้ตั้งแต่คนแรกๆที่เริ่มจับคู่หรือเริ่มชักชวนไปเลยไหมคะหรือว่ามีจากประสบการณ์ก็เริ่มคิดจากแรกเลยก็คือป้าไปเนี่ยป้าครั้งแรกเลยป้าไปกับสามีเนาะไปสามเดือนแรกยังไม่ได้แต่งงานคือไปเฉยๆสมัยป้าไปไม่ต้องทำวีซ่าก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปเลยไปก็ไปอยู่3เดือนก็กลับมาก็เอาลูกคนเล็กไปเลยคือไม่ต้องทำวีซ่าค่ะแล้วก็ตื่นมาคิดว่าก็ทุกคนก็อยากได้ลูกไปก็คือเขาเหมือนเราไงฮะก็เลยคิดว่าเขาก็ต้องอยากได้ลูกเขาไปแล้วเราก็จะถามผู้หญิงด้วยเหมือนกันว่าถ้าไปเนี่ยจะเอาลูกไปไหมค่ะเขาบอกก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ไปนะอะไรเราก็เลือกจับแต่ว่าแล้วเราต้องอธิบายถึงแค่ว่าทางบ้านอาจจะอยากต้องการสร้างบ้านใหม่หรืออะไรแบบนี้ไหมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคต
เราก็พูดนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าเธอก็จะต้องไปสร้างบ้านโน่นนั่นนี่ก็ไม่ขนาดนั้นเราก็จะได้จะอธิบายส่วนที่ว่าความจะเป็นจริงๆสมมติอย่างมีพ่อหรือลูกจะต้องอยู่กับตายายก่อนในขณะที่รอแม่มารับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องส่งเสียนะแต่ไอ้ที่คำว่าจะถึงขั้นสร้างบ้านซื้อรถให้พ่อแม่ก็คงเป็นทีหลังเหมือนว่าผู้หญิงได้ทำงานแล้วก็เขาจะสามารถมีกำลังเขาส่งซื้อได้สร้างได้ก็เราก็พูดไปถึงอยู่แต่เราไม่โฟกัสหรือไม่ไปบังคับให้ผู้ชายว่าจะต้องช่วยอย่างนี้นะตรงอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะได้ค่ะมีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอยากถามเรื่องภาษาเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเหมือนทางรัฐบาลเขาจะมีคอร์สให้สำหรับคนที่มาใหม่ๆและต้องการปรับตัวใช่ไหมครับทีนี้เลยอยากถามว่าที่ไปเป็นมาครับใช้เวลานานไหมในการเรียนรู้ภาษาเขาจนสื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคือตอนที่สื่อสารด้วยภาษาไทยครับสื่อสารด้วยภาษาเทนีครับรู้สึกว่าตัวเองใช้ความคิดคนละแบบอยู่ไหมรู้สึกว่าความคิดของตัวเองมีคนมาเห็นผมค่ะงั้นเอาคำถามแรกก่อนนะคะว่าที่เดนมาร์กเนี่ยหรือว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียหรือหลายประเทศที่เขารับผู้อพยพด้วยนะคะเขาจะมีการเหมือนคอร์สเรียนภาษาให้กับผู้ที่มาใหม่เรียนที่เดนมาร์กหรือแควนทูสเนี่ยมีไหมคะก็อย่างที่เดนมาร์กนะคะทุกคนที่ไปเรียนแต่งงานแล้วเราจะต้องเรียนภาษาทุกคนแล้วการเรียนภาษาของผู้ที่ไปอยู่แต่งงานคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่สมัยที่ป้าไปมันไม่มีกฎเกณฑ์บังคับคือป้าไปได้2เดือนป้าก็มีงานทำป้าก็หยุดทำงานไปก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนเอาช่วงเย็นก็จะรวมสรุปแล้วป้าก็ได้เรียนหนังสือประมาณ6เดือนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียนภาษาเดนมาร์กเลยสัก6เดือนนี่ภาษาได้เลยเหรอคะส่วนใหญ่ก็เหมือนคือจะว่าภาษาได้เลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคงเรียนได้เลยก็คือค่อยๆเรียนไปแล้วประกอบแล้วถ้าป้าออกไปทำงานมันจะช่วยได้เยอะกว่าที่เราไปเรียนคือภาษาในชีวิตประจำวันมันคือเราจะเรียนรู้มันเร็วกว่าคือเพื่อนร่วมงานเธอแปลไม่ให้ฉันหน่อยเราก็พยายามจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมารัฐบาลก็จะเริ่มเข้มงวดขึ้นแหละว่ามานี่จะต้องเรียนให้จบนี่นั่นนั่นนี่นั่นนะแล้วก็ไม่สามารถจะไปทำงานก่อนที่ว่าเธอเรียนจบอันนี้ก่อนอันนี้ก็เริ่มจะทำให้ยากขึ้นเหมือนกับเมื่อก่อนที่ป้าไปก็เหมือน2ปีได้ใบธรรมเนตรเลยอย่างเงี้ยถาวรแต่พอหลังมันก็ต้อง5ปีค่อยได้6ปีแล้วหลังมันก็7ปีค่อยได้แล้วทุกวันนี้ไม่มีการได้ถาวรคือจะต้องต่อไอ้ทุก3ปีคือเขาก็จะพยายามไม่อยากให้คนเราเข้าไปเหมือนกันว่าเขาก็คงจะไปเป็นเหมือนภาระสังคมเขาอยู่ด้วยเหมือนกันคือใครไปก็ต้องเราก็ไปรับสวัสดิการส่วนนั้นของเขาหมดอันนี้เข้าใจว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลเดนมาร์กเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบขวาด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะเปลี่ยนจากสวัสดิการเป็นแบบขวาค่ะทีนี้คำถามที่สองของร้องก็คือว่าพี่สมหมายเนี่ยพูดคล่องทั้งภาษาเดนมาร์กเดนิสเนี่ยแล้วก็ภาษาไทยเวลาพูดต่างภาษากันเนี่ยใช้ความคิดต่างกันในการคิดไหมคะก็คิดต่างอยู่นะคะคิดต่างมากแล้วประกอบกับป้าอย่างป้านั้นไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีพื้นฐานอะไรไปเลยคือที่พูดเก่งพูดได้ก็คือเหมือนบอกก็คือได้จากการทำงานชีวิตประจำวันมากกว่าที่ไปเรียนรู้เป็นวิชาการถ้าจะถามหรือว่าคุยเรื่องวิชาการป้าก็ไม่สามารถจะตอบได้หรือว่าได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปคุยทุกอย่างอะไรป้าได้หมดแต่ว่าทุกวันนี้ป้าอ่านออกเขียนได้ก็คือค่อยเรียนค่อยรู้ก็เรียนไปตอนนี้ก็ได้ก็เป็นล่ามบ้างอะไรบ้างก็ได้แล้วก็อ่านออกเขียนได้ค่ะนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้ายังไม่มีนะคะงั้นข้างบนค่ะสงสัยว่าทำไมผู้สูงอายุที่นั่นเขาดูแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆคือแบบเขาดูแลตัวเองดีหรือว่ารักษาสุขภาพดีครับหรือว่าอาหารการกินดีเพราะเขาบอกว่า60เพิ่งยังเป็นวัยรุ่นเองนี่65วัยรุ่นมากนะ คิดว่าค
คิดว่าด้วยที่ว่าความเขาเติบโตมาคนละอย่างกับเราไหมเราเขาจะอาจจะกินดีอยู่ดีด้วยอาหารการกินเขามาตั้งแต่เริ่มแรกอยากเป็นเบบี้มาจนถึงทุกวันแล้วเขาก็จะมีสวัสดิการดูแลสุขภาพเป็นนิดๆหน่อยๆเขาก็สามารถไปหาหมอไปดูแลสุขภาพได้ไม่ต้องจะต้องไม่มีเงินเหมือนบ้านเราคิดว่ามันคงจะเป็นปัจจัยนั้นนะคะเขาส่งเสริมให้ออกกำลังกายหรืออะไรไหมคะพวกป้องกันโรคอะค่ะเขาส่งเสริมมากค่ะแล้วอย่างคนเดนมาร์กเนี่ยส่วนใหญ่อย่างสมมติว่าอยู่ในเมืองอย่างนี้เขาจะใช้รถจักรยานอะไรมากเขาไม่ค่อยเขาจะส่งเสริมมากแล้วอย่างรัฐบาลก็จะมีอย่างเหมือนที่ไปออกกำลังกายสมมติหมู่บ้านเล็กๆก็ยังจะมีโรงยิมให้ไปออกกำลังกายฟรีหรือว่าอาจจะเป็นเมมของแม่ลงทุนที่ไปออกกำลังกายเสียเงินนิดหน่อยก็เราสามารถไปออกได้ตลอดหรือว่าอายุมาถึงประมาณ50ก็จะมีอย่างนี้ว่าให้ไปออกกำลังกายแล้วก็60ก็ฟรีทุกอย่างนะแต่ออกกำลังกายที่จนกระทั่งที่ว่านั่งรถเมล์เครื่องราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแทบไม่ต้องใช้รถโดยสารรถส่วนตัวอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ยังใช้อยู่ถ้าเกิดยังทำงานกันอยู่ก็ต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างคนที่สูงอายุแล้วรัฐบาลก็ยังพยายามไม่อยากให้ใช้แล้วอีกอย่างในอย่างตัวเมืองหรือว่าในตัวอย่างโคเปนเฮเกนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามให้ใช้จักรยานมากกว่าคือมันก็ด้วยความที่ว่าลดโลกร้อนหรือว่าไม่อยากให้ใช้เชื้อเพลิงมันอะไรบ้านเราเนี่ยบ้านเราใช่เขาจะขี่จักรยานกันมากจักรยานจะจอดเต็มในสถานที่ราชการอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะใช้จักรยานเขาจะไม่ค่อยใช้รถยนต์ในนี้แล้วเขาก็จะมีการบางที่ก็ต้องเสียค่าจอดรถยนต์เป็นวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ประชาชนเขาไม่อยากจะเอารถเข้าไปค่ะนะคะก็ส่งเสริมเยอะหลายเรื่องทีเดียวนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะนะคะสองท่านข้างบนกับข้างล่างค่ะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไมค์วิ่งไประหว่างที่ไมค์วิ่งไปเนี่ยจะถามคำถามหนึ่งนะคะคือเวลาที่ลูกๆเนี่ยไปอยู่ด้วยคือในญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาในการปรับตัวเยอะมากนะคะเราก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าลูกที่ติดไปเนี่ยเป็นผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่อง domestic violence หรือว่าการที่พ่อใหม่เนี่ยทำร้ายลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นู่นเนี่ยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะที่นู่นไม่มีลักษณะเดียวกันแต่ก็จะมีบ้างก็คือตรงที่ว่าถ้าก็แล้วแต่ว่าถ้าลูกไปตรงนี้อยู่ส่วนใหญ่จะปัญหาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นถ้ายังไปยังเด็กแต่ถ้าไปในอายุประมาณ13 14 15ด้วยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วก็ทางเด็กเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่แล้วอย่างทางคนในหมายเองพ่อใหม่เองก็เหมือนว่าเด็กโตจากเมืองไทยก็ถูกปลูกฝังไปอีกอย่างนึงทำตัวอีกอย่างนึงแล้วฝรั่งก็ทำตัวอีกอย่างนึงเขาก็ไม่สามารถรับได้ถ้าจะมีปัญหาก็คือในช่วงอายุค่ะแต่ถ้าจะเริ่มนั้นก็ไม่มีตอนก็เรายังไม่เจอค่ะครับผมอยากถามคุณป้าความหมายนิดนึงครับเวลาเราพูดถึงคำว่าผัวฝรั่งเนี่ยครับหรือมีผัวฝรั่งเนี่ยมายาคติหรือทัศนคติของคนไทยก็จะเข้าใจแล้วก็ตีตาไปอีกแบบนึงก็อยากจะรู้ว่าคิดยังไงหรือว่าอยู่กับมันมาตลอดอย่างเงี้ยมีความรู้สึกหรือคิดยังไงกับอีกคำถามนึงก็คือว่าจนถึงวันนี้คำตอบในบ้านปลายชีวิตยังเป็นเหมือนในหนังอยู่ไหมพอฟังข้อดีฟังอะไรของเดนมาร์กแล้วเนี่ยยังจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือเปล่าขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากนะคะเอาคำถามแรกก่อนคำหัวแรกนะคะคำว่าผัวฝรั่งหรือว่าเมียฝรั่งมันก็เป็นคำพูดที่เป็นคำที่ทำให้มันตอกย้ำจิตใจผู้หญิงที่ไปมีผัวฝรั่งหรือว่าผู้หญิงขายบริการมากยังไงก็มันถ้าทุกวันนี้มีความรู้สึกของป้าก็ยังถ้าจะถามว่าอายไหมก็อายนะคะก็ยังไงก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังต่ำต้อยอยู่ยังสังคมเราก็ยังไม่ได้ยอมรับพวกเราขนาดนั้นจะถามว่าอายไหมอายมากแล้วก็อยากให้สังคมเรายอมรับพวกเราให้มากขึ้นแต่ว่าด้วยที่ว่าเราก็เข้าใจว่าก็มันเป็นสังคมที่ว่ามาจากบรรพบุรุษเราค
ความรู้สึกก็อายนะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นอยู่ค่ะค่ะถ้าสมมติว่าได้เดินผ่านแล้วมีคนมองแบบเหยียดๆป้าสมหมายอยากจะไปบอกอะไรเขาไหมคะก็ไม่นะคะไม่อยากจะบอกก็เหมือนเคยเล่าว่าที่อย่างในหมู่บ้านที่เราไปทำงานพัทยาแรกๆก็มีพี่เขยตัวเองก็ไม่ได้คุยกับเราเหมือนก็ทะเลาะบอกแวงกับพี่สาวเราน้องสาวมันก็เก่งกะหรี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเรามาบ้านเขาจะไม่คุยอะไรกับเราใช่ไหมคะพออยู่ต่อมาเราดีขึ้นเราก็เหมือนเปลี่ยนแปลงที่เขาก็ยอมรับเราแล้วทีนี้มันคือเราอย่างไรเราก็ยังปลูกฝังอยู่แล้วเราก็ไม่เคยโกรธเขาคืออย่างในหมู่บ้านที่เราไปทำงานพัทยาเรากลับมาในหมู่บ้านผู้ชายในหมู่บ้านถึงจะมีลูกมีเมียก็จะมองเราอีกในลักษณะหนึ่งก็เหมือนดูถูกเราเหมือนผู้หญิงอันนี้ง่ายคงจะเหมือนไม่อยากจะมาก่อแก่เราอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาเพราะว่ามันเป็นของเราเป็นความเชื่อของผู้ชายเราก็ไม่ได้โกรธเขาเราไม่ได้อยากบอกตอบโต้อะไรเขาก็เพียงแต่เราจะพยายามทำให้เขาได้เห็นว่าไม่นะเราไม่ได้อย่างนั้นที่เราไปทำก็คือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิดนึงนะคะก่อนจะไปถึงคำถามก่อนแต่ว่าภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้มันทำให้คนเข้าใจชีวิตของผู้หญิงไทยผู้หญิงอีสานที่ไปมีผัวฝรั่งมากขึ้นแบบนี้เนี่ยมันแล้วคือภาพจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ก็พาพี่สมหมายเนี่ยไปทั้งหลายประเทศจนได้รับการยกย่องด้วยซ้ำไปพี่สมหมายยังรู้สึกไม่ดีขึ้นอีกเหรอคะมันค้างอะไรตรงนั้นมันก็มันถ้าจะถามลึกๆแล้วคำว่ารู้สึกดีขึ้นไหมบางอย่างเราก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเราก็อย่างน้อยเราก็ที่ตัดสินใจทำสารคดีนี้กับเขาก็คืออยากตีแผ่ให้คนดูรู้ว่าเราไปด้วยเหตุผลอะไรแล้วอยากจะให้ฝรั่งเขาด้วยว่าเราไปเพราะอะไรถึงอยากไปอยู่บ้านเขาแล้วเราไปเราก็ไม่ใช่อยากจะไปแค่ว่าทำไปเป็นภาระสังคมเขาหรือไม่อยากไปกอบโกยอะไรเขานะเราก็อยากจะบอกทางเมืองไทยว่าเนี่ยเราไปแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่สุขสบายหรอกนะเราไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เข้าใจเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามว่ามีความรู้สึกยันแย่ๆอยู่ไหมถ้ามีคนว่าอย่างไรก็มันก็คงอยู่ในใจตลอดก็คงลืมไม่ได้ค่ะนะคะคำถามต่อมาเนี่ยก็ถามว่ายังเป้าหมายชีวิตบ้านปลายชีวิตยังเป็นอย่างที่ได้บอกในสารคดีไหมก็ยังในขณะนี้ก็ตอบได้ว่ายังเป็นอยู่ก็คิดว่าจะยังไงก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็ยังสามารถยังไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยถึงว่าต้องดูแลตัวเองไม่ได้แต่ในถ้าด้วยถ้าจะให้ตัดสินใจว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราเจ็บป่วยว่าเราแก่อายุ70 80เรายังไปไหนเดินเหินไม่ได้แล้วก็อยากกลับมาเมืองไทยอยากจะมาอยู่กับครอบครัวคืออยากจะมีความอบอุ่นคือเหมือนอยู่ที่นั่นมันไม่มีความอบอุ่นถึงเราจะอยู่กับสามีกับนี่ก็แล้วแต่มันคนละอย่างมันไม่ได้เหมือนอยู่เมืองไทยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่บ้านนะคะเราก็ยังไงเราอยากกลับมาค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มานอกจากว่าจะโดนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าสุขภาพร่างกายหรือว่าในณเวลานั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองจะกลับมาอยู่ค่ะอืมค่ะค่ะนะคะคำถามค่ะเอาได้คำตอบแล้ว ได้คำตอบแล้วค่ะค่ะเชิญข้างหลังสวัสดีครับขอบคุณคนถาม3ข้อนะครับข้อแรกครับเมื่อกี้คุณป้าสมัยพูดเรื่องสิทธิของผู้หญิงที่นู่นที่อาจจะสมมติหย่าไปแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยากทราบในกรณีของผู้หญิงไทยอย่างเช่นคุณประสิทธิ์อย่างเงี้ยครับที่เขาหย่าไปตอนนี้ในหนังไม่ได้พูดถึงเลยจะพูดถึงคนกันมากกว่านะครับว่าเลือกใช้ชีวิตยังไงต่อครับแล้วก็ข้อ2ครับตอนแรกที่ผู้สร้างหนังเรื่องนี้ครับติดต่อเข้ามาครับคือเขาได้พูดยังไงหวานล้อมยังไงทำไมถึงตัดสินใจยอมที่จะให้เขามาถ่ายตัวเองรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นคุณแสงคุณแกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นคาดหวังไหมว่าสมมติมีหนังที่ตัวเองอยู่ในนั้นหรือว่าชีวิตของตัวเองเพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ
คุณป้าได้ช่วยผู้ชายไปบ้างไหมครับขอบคุณครับโอเคค่ะเพราะว่าตอนก้นบอกเนอะก็ผู้หญิงยังไงก็ต้องแต่งกับผู้ชายทีนี้เพศเดียวกันก็แต่งกันได้นะคะเผื่อมีผู้ชายสนใจนะคะหรือผู้หญิงสนใจในผู้หญิงก็ได้นะคะโอเคคำถามแรกค่ะว่าชีวิตของผู้หญิงที่หย่าร้างหลัง7ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างกรณีของคุณประสิทธิ์หรือคนอื่นๆก็ได้นะคะก็ตอนนี้ประสิทธิ์ก็ยังอยู่ที่โน่นก็คือเหมือนประสิทธิ์ในกรณีของประสิทธิ์นี่คือประสิทธิ์เองป้าไม่ได้ช่วยเหลือเขาโดยตรงคือประสิทธิ์นี้เขาจะรู้จักกับน้องสาวของเขาเป็นน้องสาวของแฟนเป็นน้องสาวของหม่องอีกทีนึงค่ะทีนี้ก็เราก็มีการช่วยเหลือในเรื่องกระดาษเรื่องตอนเขาจะไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนแนะนำให้ฟังกับประสิทธิ์เขารู้จักกันเราก็ได้บอกฟังไปว่าเนี่ยฉันได้รับรองนะเพราะว่าเขาประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ฉันไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเราก็ไม่เป็นการไม่เข้าไปรับรองตั้งแต่แรกแล้วว่าประสิทธิ์จะเป็นคนยังไงคือในเคสของประสิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ต้องการมากเลยคือส่วนใหญ่ผู้ชายว่าที่เขากลัวก็กลัวเหมือนประสิทธิ์จะทำกับฟังพอได้ไปอยู่ท้าวันเข้ามามือปุ๊บประสิทธิ์ก็จะออกไปเลยแต่ประสิทธิ์นานอยู่สามารถอยู่ได้เพราะว่าประสิทธิ์อยู่ได้ครบ7ปีก็จะได้ใบถาวรตอนนี้ประสิทธิ์ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กก็มีสามีใหม่ไปแต่ไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนค่ะแต่สิทธิอื่นๆตามฐานะพลเมืองก็มีทุกประการค่ะนะคะคำถามที่2เนี่ยก็คือว่าไปถูกคุณซีน่าตั้งแต่แรกที่เขาเป็นนักวิจัยแล้วก็จนกระทั่งมาทำสารคดีเนี่ยเขาพูดท่าไหนคะพี่สมัยถึงไปยอมให้เขาถ่ายขนาดนี้ตอนท่านอนยังถ่ายเลยก็ด้วยเริ่มแรกก็ซีน่าเขามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เขาก็จะไปที่หมู่บ้านป้าเขาจะไปอยู่ที่นั่น2เดือนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น2เดือนกับสามีกับลูกเขาแล้วเขาก็จะไปแถวขอนแก่นไปเขาก็เป็นนักวิจัยมนุษยศาสตร์อะไรอย่างนี้เนาะอย่างทีนี้เขาก็จะไปอยู่หมู่บ้านป้าแล้วเขาก็จะไปได้ยินเรื่องราวว่าป้าไปเริ่มแรกไปพัทยาแล้วก็ไปทำงานแล้วก็เอาคนช่วยเหลือคนไปนั้นก็ไม่ได้เอาเงินอะไรจากใครอะไรไปเนี่ยเขาก็เลยมีความสนใจเป็นที่ร่ำลือเลยใช่ไหมคะก็เขาก็เลยกลับไปเดนมาร์กเขาก็พอดีเขาก็รู้จักกับเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกของคนที่เราเอาไปเขาไปเรียนการฝีมือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรที่เป็นเขาก็เลยไปเขาก็เลยมาหาเขาก็เล่าความประสงค์ของเขาว่าเขาอยากจะทำเขาทำงานอย่างนี้นะเขาเป็นนักศึกษาอันนี้เขาอยากจะทำอย่างนี้เขาถามเราว่าเราจะร่วมมือกับเขาไหมก็คืออย่างที่ป้าบอกป้าก็อยากจะตีแผ่ให้สังคมเขารู้คนไทยเรารู้ว่าเราไปแล้วไม่ได้สนุกสนบายเราไม่ได้ไปเหมือนอยู่พาดิษนะเราไปก็ลำบากนะก็ดูเนี่ยถ้าเธอจะส่งลูกเธอไปก็ดูอย่างฉันก็ไม่ได้แล้วก็อยากจะให้ฝรั่งรู้ว่าเนี่ยมาเราก็ทำงานกันทุกคนเราก็ไม่ได้หวังมากรอบโกยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรับปากก็ทำแล้วป้าก็ไปชวนคนอื่นๆเหรอคะก็อย่างแกกับหม่องก็คือเป็นหลานใช่ไหมคะหลานก็ที่เราไปแล้วก็อธิบายให้หลานฟังว่าอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็หลานเขาก็ร่วมมือแต่อย่างกรณีของแสงกับดมอันนี้มันเป็นความสามารถของซีเนอร์เขาเองเขาใช่ใช่แล้วคำถามสุดท้ายของคุณน้องเขาบอกว่าแล้วป้าเคยช่วยผู้ชายไหมคะเคยผู้ชายยังไม่เคยนะถ้าสนใจนะคะน้องบอกดูคิดว่าผู้ชายเราไปก็คงไปอยู่ไม่ได้คือหนึ่งที่ฝรั่งที่ผู้ชายยอมรับผู้หญิงผู้ชายฝรั่งยอมรับผู้หญิงไทยเราคือคุณสมบัติของผู้หญิงไทยเราเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลซึ่งฝรั่งเขาหาไม่ได้จากคนเขาเองคืออย่างคนเดนมาร์กแต่งงานกันเองก็ยังไม่มาดูแลเราเขาได้ขนาดนั้นเหมือนเราทำให้เขาได้เราทำได้ทุกอย่างเราหน้าที่การงานทุกอย่างเราไปทำงานข้างนอกกลับมาบ้านเราดูแลงานบ้านงานช่องเราทำได้หมดอันนี้คือผู้หญิงฝรั่งเขาไม่ทำถ้าผู้ชายเราไปก็คงไม่มีความอดทนให้ผู้หญิงฝรั่งขนาดนั้นอย่าไปเลยแล้วถ้าผู้ชายไทยกับผู้ชายฝรั่งอะคะเราก็จะมีความแบบดูแลได้นะก็มีแต่ไม่อยู่ในความดูแลของป้าก็มีนะผู้ชายไปแล้วเขาไปเจอกันผู้ชายกับผู้ชายมีนะก็มีไปแต่งงานก็มีเราก็ย่อมเห็นแต่ว่าเขาแบบ
เขาจะเจอกันอีกลักษณะหนึ่งค่ะค่ะค่ะนะคะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเพราะหมดเวลาแล้วเนี่ยขอคำถามสุดท้ายค่ะอยากบอกอะไรรัฐบาลไหมคะก็ถ้าอยากจะบอกรัฐบาลก็อยากให้รัฐบาลดูแลในส่วนของการศึกษาแล้วก็เรื่องสุขภาพอนามัยให้ประชาชนให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยนึงคืออย่างน้อยก็ไม่ต้องทำให้ดีเหมือนเขาหรอกก็ทำไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาคือปัจจัยหลักๆของสถาบันครอบครัวเราความจำเป็นของเราคือการศึกษาของลูกแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็ความเจ็บป่วยของพ่อแม่ทีนี้ถ้าเรามีรัฐบาลมาดูแลในส่วนนั้นเราก็จะได้มีโอกาสและมีเงินที่เราสามารถหามาได้เงินเดือนก็ได้ใช้อย่างอื่นได้บ้างก็จะได้อาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่านิดแล้วอาจจะผู้หญิงจะต้องไม่ได้ลนไปอดทนอยู่ที่บ้านเมืองเขาขนาดนี้ก็ได้อยากให้จะดูแลตรงนี้ค่ะอยากจะให้รัฐบาลดูแลมากคือเราไปเห็นประเทศของเขาบ้านเขาประชาชนเขาโอ้โหเขาอยู่อย่างมีความสุขทำไมบ้านเราอยู่อย่างเขาไม่ได้เราอยากจะให้มีตรงนี้ค่ะเราอยากตรงนี้แค่นี้ค่ะฝากรัฐบาลตรงนี้ดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้อย่าเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันให้มากเกินไปอย่าให้แต่คนรวยมีโอกาสคนจนก็ให้โอกาสเขาบ้างนะคะก็ตรงนี้เพราะว่าเดนมาร์กเขาไม่มีเราจะไม่สามารถรู้ว่าแตกต่างกันว่าจนรวยหรือเขาดีสิเท่ากันหมดค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่สมหมายด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปนะคะภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดฟาร์มเนี่ยนะคะก็จะออกฉายปกตินะคะชักชวนกันมาดูด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ